สื่อเทศจับตานายกรัฐมนตรีเตรียมโชว์วิสัยทัศน์ครั้งแรกการประชุมสุดยอดผู้นำ ACD การเมืองวันที่29กันยายน2567 9:59 น.สื่อเทศจับตานายกรัฐมนตรีแพทองธารเตรียมขึ้นโชว์วิสัยทัศน์ครั้งแรกในการประชุมสุดยอดผู้นำ ACD ที่กรุงโดฮาสัปดาห์นี้หลังรับตำแหน่งเมื่อวันที่29กันยายนนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมือเอเชียโคออปเปอเรชั่นไดอะล็อก ACD ครั้งที่3ระหว่างวันที่2ถึง3ตุลาคม2567ณกรุงโดฮารัฐกาตาร์ตามคำเชิญของเชคตามีมบินฮามัดอัลซานีชิเอกตามิมบินฮามัดอัลธานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์โดยนายกรัฐมนตรีจะขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่วันที่3ตุลาคมนี้ซึ่งมีหลายหัวข้อที่จะกล่าวถึงเช่นเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศสมาชิกนอกจากนี้ยังมีหัวข้อสำคัญที่จะประชุมคือสปอร์ตดิปโลมาซีหรือการใช้กีฬาเพื่อการทูตระหว่างประเทศรวมทั้งวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการรับมือกับความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลกการแสวงหาความร่วมมือในมิติต่างๆตลอดจนเน้นย้ำความมุ่งมั่นและความพร้อมของประเทศไทยในการผลักดันความร่วมมือภายใต้กรอบ ACD ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นประธาน ACD วาระปี2568ในวันที่1มกราคม2568นี้พร้อมทั้งร่วมรับรองปฏิญญาโดฮา Declaration ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นำประเทศสมาชิกในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการทูตเชิงกีฬาและส่งเสริมให้ ACDเป็นเวทีหารือระดับนโยบายระหว่างประเทศในเอเชียนายจิรายุกล่าวว่าการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการเข้าร่วมประชุมในเวทีระหว่างประเทศครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีซึ่งสื่อมวลชนต่างประเทศให้ความสนใจกับผู้นำของประเทศไทยคนใหม่ที่จะเดินทางไปแสดงวิสัยทัศน์เป็นครั้งแรกหลังจากรับตำแหน่งและเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการประชาสัมพันธ์ประเทศในทุกมิติอีกทั้งจะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับประเทศสมาชิก ACD ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นรวมถึงโอกาสการขยายการค้าการลงทุนและความร่วมมือในระดับรัฐบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดจนเป็นการแสดงบทบาทผู้นำของไทยในฐานะผู้ริเริ่มจัดตั้งกรอบ ACD ซึ่งถือเป็นกรอบความร่วมมือที่มีประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นสมาชิกมากที่สุดถึง35ประเทศการประชุม ACD ว่างเว้นเป็นเวลานานถึง8ปีจากสถานการณ์โรคระบาดโดยครั้งนี้สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านจะเป็นประธานการประชุมและรัฐกาตาร์เป็นเจ้าภาพในการประชุมรวมถึงมีการจัดการประชุมภาคธุรกิจคู่ขนานไปกับการประชุมดังกล่าวด้วยซึ่งรัฐบาลไทยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเศรษฐกิจอาทินายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะร่วมเดินทางเพื่อประชุมร่วมกับรัฐมนตรีสมาชิก35ประเทศอีกด้วยนายจิรายุกล่าวน
นีโน่เมธนีเผยเคล็ดลับขอพรไม่ขอรวยชีวิตปังได้ถ้ารู้วิธีบันเทิงวันที่28กันยายน2567 11นาฬิกา36นาทีนีโน่เมธนีตัวพ่อสายมูเดินสายไหว้พระเผยเคล็ดลับขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ขอรวยชีวิตปังไม่หยุดถ้ารู้วิธีสุขกับการใช้ชีวิตไม่ต้องรวยแข่งกับใครสายมูตัวจริงต้องห้ามพลาดนีโน่เมธนีหรือที่หลายคนรู้จักกันในฐานะนักแสดงและพิธีกรมากฝีมือกลายเป็นตัวพ่อสายมูอีกคนที่มีความเชื่อในเรื่องการขอพรและการเสริมดวงมาเผยเคล็ดลับขอพรสุดปังที่ทำให้ชีวิตปังไม่หยุดคือการขอพรไม่ขอรวยช่วงวันว่างหนุ่มนีโน่จะขออนุญาตไปเดินสายไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเติมพลังบวกที่วัดไผ่เงินและเข้าร่วมพิธีขององค์ท้าวเวสสุวรรณเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งอยากรู้เคล็ดลับขอพรแบบพี่โน่ว่าทำยังไงถึงจะปังตามบ้างตามมาดูกันเลยนีโน่เมธนีเวลาไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะขอให้ชีวิตลูกราบรื่นขอให้มีความสุขขอให้ลูกไม่เจ็บไม่ไข้ขอให้ลูกมีงานทำไม่เคยขอให้รวยแต่ขอให้มีงานทำคือมีความรู้สึกว่าต้องรวยเท่าไหร่ถึงเรียกว่ารวยหลายคนบอกพี่นีโน่รวยแต่พี่ก็เห็นคนรวยกว่าพี่เป็นล้านล้านคนแล้วมันก็ไม่ได้รวยกว่าเขามันก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่ารวยยังไงเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเราคือให้มันมีเถอะให้มันมีงานทำมีเงินใช้จ่ายให้มันมีความสุขกับการใช้ชีวิตของเราไม่ต้องไปรวยแข่งกับใครเขาและสำหรับใครที่อยากให้ชีวิตปังงานไหลมาเทมาต้องมาที่นี่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์เสาชิงช้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองกรุงเทพมหานครที่มีองค์เทพศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองโดยเฉพาะองค์พระพิฆเนศที่เป็นที่เคารพสักการะของเหล่าสายมูมาขอพรเรื่องความสำเร็จในหน้าที่การงานกันค่ะเสริมดวงชะตาให้ปังกับการมากราบไหว้องค์พระพิฆเนศที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์เสาชิงช้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองกรุงเทพมหานครที่สร้างมาก่อนศาลหลักเมืองเชื่อกันว่าจะช่วยให้การงานก้าวหน้ามีอุปสรรคน้อยลงและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนีโน่เมธนีเวลาที่รู้สึกว่าอยากไหว้อยากบูชาเทพในสายฮินดูพราหมณ์พี่ก็จะไปกราบที่นั่นก่อนอย่างแรกเพราะว่าที่นั่นมีองค์พระพิฆเนศที่เรียกได้ว่าเก่าที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นั่งองค์หนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 องค์องค์หนึ่งอยู่ที่เทวสถานอีกองค์หนึ่งที่เก่าแก่จะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในเทวสถานนั้นถือเป็นศูนย์รวมแห่งการบูชาทั้งเทพฮินดูและพราหมณ์ที่สำคัญในประเทศไทยเรียกได้ว่าทุกองค์สำคัญไม่ว่าจะเป็นพระศิวะพระวิษณุหรือพระพิฆเนศจะมีองค์จำลองประดิษฐานอยู่ในนั้นทำให้ผมมักจะเริ่มต้นการขอพรที่นั่นก่อนเสมอเมื่ออยากบูชาเทพเจ้าในสายฮินดูการที่ได้ไปกราบไหว้เทพเจ้าในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ทำให้พี่นีโน่รู้สึกได้ถึงพลังงานที่ดีและได้รับความมั่นคงทางจิตใจรองเลขาปชป.สกิดรัฐบาลตรวจสอบต้นทุนน้ำมันปุ๋ยหลังค่าเงินบาทแข็งการเมืองวันที่29กันยายน2567 10นาฬิกา21นาทีรองเลขาปชป.สกิปรัฐบาลตรวจสอบต้นทุนน้ำมันปุ๋ยหลังค่าเงินบาทแข็งหวังช่วยลดค่าครองชีพประชาชน
แม้แจกเงินหมื่นให้กลุ่มเปราะบางแต่ไม่ตรงปกที่พท.หาเสียงไว้เมื่อวันที่29กันยายนนายชนินทร์รุ่งแสงรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และอดีตประธานคณะกรรมาธิการกมท.การพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีค่าเงินบาทแข็งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า 10% ว่าค่าเงินบาทจาก36บาทกว่ามาอยู่ที่32บาทกว่าต่อดอลลาร์โดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาต่ำที่สุดในรอบ30เดือนหรือ2ปีนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรอาจจะมีการศึกษาแล้วแต่เกิดข้อผิดพลาดเข้าใจเพียงว่าการแก้ไขปัญหานั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ตรงจุดนักตรงนี้จริงๆแล้วอย่างที่หลายฝ่ายเข้าใจค่าเงินบาทมีทั้งส่วนได้ส่วนเสียสิ่งที่อยากย้ำคือส่วนที่ได้หากรัฐบาลเข้าใจและติดตามส่วนที่ได้ก็จะตกถึงมือและประโยชน์ของประชาชนโดยตรงอย่างแท้จริงนายชนินทร์กล่าวต่อว่าในแง่ของการได้บริโภคสินค้าที่ถูกลงโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรคือเรื่องปุ๋ยน้ำมันโลหะอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่มีต้นทุนมาจากการนำเข้าที่ลดลงและจะส่งผลดีต่อสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาลดลงโดยเฉพาะราคาน้ำมันและปุ๋ยดังนั้นการติดตามตรวจสอบต้นทุนราคาที่เป็นธรรมเหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องทันต่อเหตุการณ์จึงเป็นหน้าที่ของหลายหน่วยงานโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานขอย้ำว่าปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนในขณะนี้รัฐบาลจะต้องดูแลทั้งการเพิ่มรายรับและลดรายจ่ายค่าครองชีพลงด้วยที่ผ่านมารัฐบาลมีโครงการแจกเงิน 10,000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบางถึงแม้จะไม่ตรงปกตามที่พรรคเพื่อไทยเคยพูดหาเสียงไว้แต่ก็เป็นไปตามที่พรรคประชาธิปัตย์โดยผมเคยเสนอแนะไว้ตั้งแต่ต้นปีช่วงรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินซึ่งเพิ่มรายได้เยียวยาเฉพาะกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆถึงแม้จะไม่ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ต้องการแต่ก็ถือเป็นการกระตุ้นหัวใจที่กำลังหยุดเต้นของกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนสิ่งสำคัญรัฐบาลต้องเน้นในเรื่องลดรายจ่ายด้วยการดูแลปากท้องค่าใช้จ่ายของประชาชนซึ่งทำไม่ยากถ้าเข้าใจปัญหาและทันต่อสถานการณ์นายชนินทร์กล่าว